สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันๆเอเชียมาติดตามสถานการณ์ในเมียนมากันต่อล่าสุดนะครับพลเอกเจ้ายอศึกได้ประชุมผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์10กลุ่มที่เป็นกลุ่มลงนามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA โดยพลเอกเจ้ายอศึกชี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า800รายถูกจับมากกว่า 5,000 คนจากฝีมือทหารและตำรวจเมียนมาพร้อมระบุการกระทำอย่างรุนแรงกำลังทำให้เกิดสงครามกลางเมืองต้องสูญเสียศักดิ์ศรีและความอพยพอดสูลั่นจะหาหรือเข้ายุติการปกครองแบบเผด็จการพร้อมเดินหน้าเรื่องการจัดตั้งสหภาพสหพันธรัฐเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับก่อนติดตามข่าวรบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมทุกคลิปเด็ดครับเมื่อวันที่27พฤษภาคม2564มีการประชุมผู้นำกระบวนการสันติภาพหรือ PPST ผ่านระบบออนไลน์ของผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์10กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA เพื่อหารือถึงสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาโดยพลเอกเจ้ายอศึกในฐานะหัวหน้าทีมขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพหรือ PPST เป็นผู้นำการประชุมโดยการประชุมจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่28พฤษภาคมนี้พลเอกเจ้ายอศึกกล่าวเปิดการประชุมว่าขอทักทายแกนนำทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในวันที่27พฤษภาคมตอนนี้เป็นเวลา4เดือนแล้วที่ทหารเข้ายึดอำนาจในช่วงการปกครองของรัฐบาลทหารได้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า800รายและถูกจับมากกว่า 5,000 คนโดยทหารและตำรวจอย่างผิดกฎหมายในระหว่างการปกครองที่ไม่ยุติธรรมของสภาทหารทำให้เกิดการล่มสลายของหลักนิติธรรมและส่วนต่างๆอันเกิดจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของสภาทหารการกระทำอย่างรุนแรงของสภาทหารกำลังทำให้เกิดสงครามกลางเมืองสภาทหารสหภาพเมียนมาต้องสูญเสียศักดิ์ศรีและความอพยพอดสูรในโลกและกำลังถูกปฏิเสธจากประเทศต่างๆพลเอกเจ้ายอศึกระบุอีกว่าเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาการประชุมพิเศษของผู้นำอาเซียนจัดขึ้นที่จาการ์ตาอินโดนีเซียแต่เกิดความล้มเหลวของสภาทหารในการร่วมมือกับอาเซียนในความพยายามที่จะดำเนินการตามข้อตกลงฉันทามติ5ข้อและขัดขวางการแก้ไขวิกฤตทางการเมืองอย่างสันติดังนั้นการประชุมของทีมขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพหรือ PPST จะหารือเกี่ยวกับกิจกรรมปัจจุบันของทีมขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพและแผนงานในอนาคตและการยุติการปกครองแบบเผด็จการโดยการกระตุ้นให้ประชาชนทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อจัดตั้งสหภาพสหพันธรัฐต่อไปสำหรับ10กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงทั่วไปหรือ NCA และรวมกลุ่มเป็นทีมขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพหรือ PPST ประกอบด้วย 1. สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานหรือ RCSSSA 2. สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU 3. องค์กรปลดปล่อยชาติปาโอหรือ PNLO4. กองกำลังกะเหรี่ยงประชาธิปไตยหรือ DKBA 5. แนวร่วมแห่งชาติชินหรือ CNF 6. แนวร่วมประชาธิปไตยของมวลนักศึกษาพม่าหรือ ABSDF 7. พรรคปลดปล่อยอารากันหรือ ALP 8. สภาแห่งชาติกะเหรี่ยงสันติภาพหรือ KNU KNLAPC 9. พรรครัฐมนใหม่หรือ NMSPและ10สหภาพประชาธิปไตยลาโฮหรือ LDU ครับว่ากันจริงๆแล้วตอนนี้ประเทศเมียนมาได้เข้าสู่สงครามกลางเมืองแล้วและกำลังกลายเป็นรัฐล้มเหลวหรือ Fail State คือไม่สามารถดำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายในประเทศซึ่งปัญหานี้จะไม่ส่งผลเฉพาะประเทศเมียนมาเท่านั้นแต่ในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อประเทศข้างเคียงด้วยไม่ว่าจะเป็นอินเดียบังคลาเทศสปป.ลาวจีนและไทย
ดังนั้นหากถึงจุดหนึ่งที่ควบคุมไม่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยแก้ไขวิกฤตในเมียนมาส่วนชาติอาเซียนก็ให้คอยให้กำลังใจอยู่ห่างๆแต่อย่าเพิ่งให้ชาติตะวันตกเข้าไปยุ่งอย่างเด็ดขาดเพราะมันจะเป็นการซ้ำเติมปัญหามากกว่าช่วยแก้ไขปัญหาครับหากเพื่อนๆ เห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมทุกคลิปเด็ดครับ